นี้มาดูความคืบหน้าคดีที่รถเบนซ์เลขทะเบียนสรศรีงองู3333นะคะชนกับรถฟอร์ดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เป็นเหตุให้นักศึกษา2คนเสียชีวิตซึ่งเราก็จะไปดูทั้งประเด็นในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ต้องหาส่วนของผู้เสียหายนะคะซึ่งเป็นทางฝั่งครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตและในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินคดีนี้นะคะเริ่มต้นไปดูทางฝั่งของเจ้าหน้าที่กันก่อนนะคะในคดีนี้ค่ะก็ทำให้ต้องมีคำสั่งนะคะซึ่งล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ค่ะมีคำสั่งย้ายผู้กำกับการตำรวจภูธรพระอินทราชาและพนักงานสอบสวนไปติดตามประเด็นนี้จากรายงานของคุณยานตาทีพรเลิศกันค่ะนี่คือสภาพความเสียหายของรถยนต์ฟอร์ดที่ถูกเพลิงลุกไหม้จากกรณีรถเบนซ์ CLS ทะเบียนสรศรีงองู3333ของนายเจนพบวีรพรผู้ต้องหาซึ่งขับพุ่งเข้าชนด้วยความเร็วจนทำให้นักศึกษาปริญญาโททั้ง2คนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุคดีนี้กลายเป็นที่สนใจของสังคมทันทีเมื่อภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ของผู้เห็นเหตุการณ์เผยแพร่ผ่านโซเชียลให้เห็นนาทีพุ่งเข้าชนด้วยความเร็วอย่างชัดเจนแต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้าจนเป็นที่กังขาและวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมเรื่องการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในตัวผู้ต้องหาทำให้มีคำสั่งเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนจากสภ.พระอินทราชามาอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งหัวหน้าพนักงานสอบสวนชุดใหม่ก็ให้คำยืนยันจะสอบสวนคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาเราทำงานตรงไปตรงมาครับผู้บังคับบัญชาทุกระดับเนี่ยนะครับตั้งแต่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านผู้บังคับการตำรวจพระนครศรีอยุธยาเนี่ยฮะได้เน้นย้ำกำชับนะครับสอบสวนต้องตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับเราทราบดีครับว่าสังคมให้ความสนใจคดีนี้และเราจะทำให้ดีที่สุดครับรวดเร็วที่สุดครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางเข้าสอบปากคำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปะอินที่อยู่ในวันเกิดเหตุเพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามีการร้องขอตรวจแอลกอฮอล์จากพนักงานสอบสวนหรือไม่แต่หากมีแล้วผู้ต้องหาปฏิเสธก็เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมดังนั้นกฎหมายก็ให้อำนาจพนักงานสอบสวนที่จะบังคับนะครับผู้ต้องหานะครับในการที่จะให้เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นDNA นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือสารคัดหลั่งอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าผู้ต้องหานะครับปฏิเสธหรือขัดขวางการดำเนินการนะครับถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเราก็จะต้องเพิ่มข้อหาให้กับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันในวันนี้ก็ได้มีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกพงพัฒน์สุขสวัสดิ์ผู้กำกับสภ.พระอินทราชาและพันตำรวจโทสมศักดิ์พลพันค้างพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเดิมไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีนี้และให้เกิดความโปร่งใสเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนยนตาทีพอลเลอร์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน